่นเดิมครับเราได้รับเชิญแขกพิเศษมาไกลครับให้ท่านได้รู้จักกับวิทยาลัยเทคนิคกระบี่นะครับขอต้อนรับคุณสุเมธมาหมาดนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ครับครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณสมวัยผมมองเห็นแล้วเสียงดังนิดนึงครับครับผมได้เป็นไงฮะสำหรับวิทยาลัยเทคนิคกระบี่อันนี้มันมีเทคโนโลยีกระบี่มีอะไรมั้ยอันนี้เป็นของรัฐบาลหรือของเอกชนของรัฐบาลนะวิทยาลัยเทคนิคกระบี่เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีจะเป็นที่เดียวของจังหวัดกระบี่นะฮะที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกของกระบี่นะครับอยู่ชายขอบนิดนึงนะฮะแสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคกระบี่นี่อยู่ชายขอบชายขอบก็คืออยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในเมืองฮะอยู่ในเมืองอยู่ในตัวเมืองแต่ออกมานิดหนึ่งนะครับครับปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่เยอะประมาณ 2,800 คน 2,800 คนนี่ก็มีสาขาอะไรบ้างเยอะสาขาเนี่ยก็มีสาขาอุตสาหกรรมนะฮะอุตสาหกรรมก็มีช่างยนต์ช่างกลเชื่อมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ผมอยู่นะฮะนั่นคือสายกรรมแล้วก็พาณิชยกรรมก็มีสาขาการท่องเที่ยวสาขาบริหารธุรกิจอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกกรรมหนึ่งก็คือตัวข้ากรรมก็มีสาขาอาหารอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือสามกรรมก็เรียกว่าสามกรรมกรรมก็คือโกกาโกราโกรหันโมมะไม่ใช่กรรมไม่ใช่กอมกรรมไม่ใช่กอมกรรมไม่ใช่เวรกรรมไม่ใช่เวรกรรมครับผมแต่ว่ากรรมกรรมนี้ก็คือคำว่ากรรมก็อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมกับเป็นหลักเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูแล้วทีนี้พอมาดูเรื่องของเทคนิคคอมพิวเตอร์เนี่ยการในฐานะที่ทำเรื่องนี้เป็นยังไงผมคิดว่าสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ผมเป็นหัวหน้าแผนกอยู่เนี่ยถือว่าเป็นสาขาหลักของการบริหารประเทศเลยนะฮะในปัจจุบันทุกคนคุยเรื่อง 4.0 คุยเรื่องว่าเราจะพาพัฒนาประเทศไปทางเทคโนโลยีทางนวัตกรรม S-curve หรืออะไรก็แล้วแต่กระบวนการในการเริ่มต้นพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้คุยกันเลยนะฮะจริงๆแล้วสาขานี้ก็คือสาขาหลักของการพัฒนาประเทศในเรื่องของ S-curve หรือ 4.0 หรือนะฮะเพราะว่าศึกษาเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเรื่องของโปรแกรมเรื่องของการสร้างงานโดยใช้ AI นะครับโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์แขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้ไอ้ซอฟต์แวร์ต่างๆนี่เราทุกวันนี้เราจำเป็นต้องใช้ของต่างประเทศต้องซื้อเข้ามาหรือว่าเราทำที่ไหนมันก็จะมีอยู่ประมาณการสร้างซอฟต์แวร์มันมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คืออย่างที่มึงบอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ซื้อเข้ามานะครับนี่คือซอฟต์แวร์ที่ซื้อเข้ามาก็ยึดมาแล้วแต่มีลิขสิทธิ์ใช่มีลิขสิทธิ์การมีลิขสิทธิ์หรือไม่มีลิขสิทธิ์นั้นมันก็จะมีอยู่2ส่วนนะฮะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาในเรื่องของฟรีแวร์นะครับฟรีแวร์ให้ใช้ฟรีนะครับกระบวนการพวกนี้เนี่ยพัฒนาแล้วก็ผ่านกระบวนการเขาเรียกว่า PLC นะครับ PLC ก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโลกฮะนะครับการพัฒนาตัวนี้ก็จะใช้เซิร์ฟเวอร์ของกิจนะครับเป็นตัวหลักนะครับกิจครับนะครับเป็นตัวหลักเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้นักศึกษาทำเนี่ยเราสอนยังไงสอนว่าไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมหรือว่าอย่างเขียนเขียนเราต้องเขียนโปรแกรมครับเราต้องเขียนโปรแกรมนี้ฉะนั้นเราสร้างความเป็นตัวตนไม่ได้ไงถ้าสมมติว่าเราเอาโปรแกรมชาวบ้านเขามาใช้แล้วเมื่อไหร่เราจะสร้างเองสร้างของเราได้เพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนของเราเนี่ยก็พยายามที่จะให้สร้างตัวเองขึ้นมาให้มากที่สุดทีนี้พอเวลาอาจารย์ให้ทอดถ่ายทอดให้กับนักศึกษานักเรียนของลูกศิษย์ของอาจารย์ครับส่วนใหญ่จะไปให้ทำเรื่องอะไรบ้างส่วนมากก็ณปัจจุบันนี่มีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของสมองคนสมองกลฝังตัวนะครับคนนี้ก็คือสร้างพวกแขนกลสร้าง 3D printing สร้างเรื่องของ อุปกรณ์ในการควบคุมการเกษตรหรือโซลาร์เซลล์
คนแรกใช่ไหมแต่เรามีเกี่ยวไหมเพราะว่ากระบี่ประมงเนี่ยกำลังเข้าไปศึกษาร่วมจอยเวนเจอร์กับแผนกประมงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่เขาจะมีครับมีสาขาประมงอยู่อ๋อเราก็อาจจะต้องไปวัดค่า pH ของน้ำในการควบคุมระดับที่ให้ปลามันอยู่ได้อะไรประมาณนี้ควรจะรู้ใช่วิถีชีวิตชุมชนใช่ไหมวิถีชีวิตชุมชนตอนนี้เราได้ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนอยู่วิสาหกิจหนึ่งนะครับเขาทำเรื่องสองเรื่องนะครับสองวิสาหกิจหนึ่งก็คือเรื่องนกกระทานะครับนกกระทาเนี่ยเราเข้าไปช่วยในการทำอุปกรณ์การเลี้ยงแบบอัตโนมัติใส่ให้เขานะครับแล้วก็เรื่องที่กำลังทำอยู่กำลังคุยเลี้ยงแบบอัตโนมัติหมายความว่าให้มันกินอาหารเองหรือยังไงคือระบบการเลี้ยงเนี่ยที่วิสาหกิจแห่งนี้ได้ทำอยู่เนี่ยเขามีกระบวนการตั้งแต่การฟักนะครับการเลี้ยงแม่พันธุ์เข้ามาฟักแล้วก็เข้ามากบจนไปถึงกระบวนการที่ทำให้มันโตแล้วก็เชือดเป็นฮาลานนะครับที่นี่เขาได้ครบหมดเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เทคโนโลยีเข้าไปในแต่ละเรื่องอันนี้ชุมชนทำได้ใช่ฮะชุมชนทำได้แต่ว่าเราต้องไปถ่ายทอดใช่เราต้องไปถ่ายทอดให้เทคโนโลยีใช่แล้วก็เรื่องของปูที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันปูดำปูดำใช่ปูดำเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีอนาคตนะฮะแล้วก็ทำปูดำแล้วก็สามารถรู้ได้เลยว่าไอ้เจ้าปูดำเนี่ยกล่องไหนกล่องไหนมันแตกออกเป็น2กระดองแล้วก็ทำเป็นปูนิ่มได้จะเลิศมาทางเจ้าตัวโมบายมือถือของคนเลี้ยงอะไรอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีล้วนๆเพราะนั้นไปติดคอมพิวเตอร์เราจะดูนึกว่าแค่กดดูนู่นดูนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะนี่คือซอฟต์แวร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูแล้วตอนนี้ที่อาจารย์บอกที่หลักๆก็คือหนึ่งครับสร้างซอฟต์แวร์ของใช่ของเราเองของเราเองสองก็คือซอฟต์แวร์ที่มันมีอยู่ที่มันเป็นอยู่เราต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับซอฟต์แวร์ที่มันเป็นลิขสิทธิ์เป็นอะไรพวกนี้เราต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับอย่างที่สามก็คือซอฟต์แวร์ที่มันเป็นเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือซอฟต์แวร์ฟรีเราซอฟต์แวร์ฟรีเนี่ยเราสามารถต่อยอดได้เราไม่ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์นะฮะสมมติว่ากระบวนการในการสร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้มาประมาณ5ปีเราไม่ต้องเริ่มที่ศูนย์ไป5ปีเลยแล้วไปต่อยอดให้เขาคือซอฟต์แวร์ฟรีนี่คือความหมายของผมเนี่ยนะหมายถึงว่าผู้ที่จะมาศึกษาหรือจะมาต่อนำอันนี้ฟรีใช่ไหมหรือยังฟรีไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อแล้วก็พอเราแก้นู่นนี่นั่นมันจะกลายเป็นของเราโดยอัตโนมัติก็เพราะคุณได้สร้างอะไรต่อมีอะไรได้ใช่ในซอฟต์แวร์นั้นไม่ใช่ก็คือซอฟต์แวร์ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าเราเอาตัวแบบตัววินโดว์มาแล้วก็มาสร้างมาบ้านอย่างนั้นไม่ใช่ไอ้นี่ก็คือมาต่อยอดยกซอฟต์แวร์มาเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นของเราได้เลยอันนี้คือนี่คือตัวที่สั่งโอ้อันนี้เทคนิคกระบี่ทำนะทำอันนี้คือการเรียนซอฟต์แวร์มันต้องมีเรื่องพวกนี้อยู่นะฮะแล้วเด็กของเราก็พยายามที่จะสร้างพวกนี้ได้ทีนี้พอพูดถึงเด็กนักศึกษาที่มาสนใจเนี่ยไปถึงไหนเขาสนใจไหมเขาจับไม่ใช่แหวะเอาคิดแต่เรื่องเกมเรื่องอะไรไปต่างๆหรือมีหมดทุกชนิดมีหมดฮะณปัจจุบันเด็กมันสนใจเรื่ององค์ทุนบนเนอร์ก็คือผู้ประกอบการเรื่องอยากจะเป็นนักธุรกิจใช่อยากเป็นนักธุรกิจบอกว่าเอามาคุยกันยาวๆระยะเวลาเรียนปกติเนี่ยของเรามีแค่ประมาณวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมงก็จริงแต่ถ้าคุณใช้เวลา 6-7 ชั่วโมงในการเรียนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นองค์ประกอบหรือไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจริงๆเพราะฉะนั้นต้องยืดระยะเวลามันจะมีกลุ่มประมาณนี้อยู่ที่สนใจที่สนใจแล้วก็จะมาใช้เวลาใช่นอกเหนือจากการเรียนเนี่ยนั่นแหละที่ผมบอกว่าคือกระบวนการในกิจกรรมเนี่ยมันต้องมีมากกว่าความรู้เด็กมันก็เลยเล่นกิจกรรมเล่นปัจจุบันมันก็ขายอินเวอร์เตอร์เป็นของเขาเองขายอินเวอร์เตอร์คืออินเวอร์เตอร์ก็คือตัวแปลงไฟแปลงจากโซลาร์เซลล์อ๋อใช้โซลาร์เซลล์เลยใช่อาทิตย์
ช่แสงอาทิตย์แล้วก็มาเป็น220โวลต์อืมฮะนี่คือตัวอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่เขาขายอยู่คือสมัยผมเนี่ยจะบอกว่าอินเวอร์เตอร์นี่คือแปลงจาก200จาก12โวลต์เป็น220ใช่แต่อันนี้ก็นั่นแหละฮะจาก12โวลต์ที่เป็นโซลาร์เซลล์คือโซลาร์เซลล์จริงๆมันมาจากไหนอยู่ที่ปริมาณของแผงของแผงแผงหนึ่งก็โดยสแตนดาร์ดก็มีประมาณ19โวลต์แต่ว่าเวลาชาร์จแบตเตอรี่เข้าแบตเตอรี่แล้วก็เขาสแตนดาร์ดที่12โวลต์แต่ไอ้เมกะวัตต์นี่อีกอันนึงอีกอย่างนึงนั้นคือกำลังนะกำลังแล้วอันนี้เป็นอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจได้ใช่ถ้ากำลังสูงขนาดนั้นก็สามารถขายได้ขายได้พอได้ใช่ไฟฟ้านะครับทีนี้พอเด็กเริ่มอยากจะทำเรื่องอินเวอร์เตอร์มาจากพลังแสงอาทิตย์ตัวแผ่นโซล่าพวกนี้เอามาจากตัวโซล่าเซลล์นี้ก็ซื้อแต่ตัวที่เด็กมันทำขายอยู่ปัจจุบันก็คือวงจรอิเล็กทรอนิกส์นี่สำคัญใช่ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สร้างขึ้นมาทดลองจนมีความเสถียรภาพมีความคงทนดีกว่าที่มันมีขายตามท้องตลาดบางเรื่องครับบางเรื่องทีนี้เท่าที่ดูแล้วอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ยังอยู่เนี่ยตอนนี้เริ่มใช้ที่ไหนบ้างไหมเด็กที่ผลิตออกมาเด็กที่ผลิตออกมาก็ใช้ในกระบี่นะครับในกระบี่ยังเป็นตลาดเล็กๆอยู่นะฮะยังเป็นตลาดเล็กๆอยู่ที่ตามหมู่บ้านหรือก็ตามที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็จะใช้ส่วนมากเด็กมันเอาไปใช้ในสวนนะเอาไปใช้ในสวนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงใช่ในสวนก็ได้งานเหมือนกันนะครับก็โดยปกติแล้วเวลาเราใช้ในสวนหรือควบคุมระบบไฟฟ้าในสวนเนี่ยอย่าลืมว่าในสวนเนี่ยการให้น้ำพืชการอะไรทุกอย่างเนี่ยมันใช้เฉพาะกลางวันกลางคืนมันไม่ได้ใช้พอกลางคืนไม่ใช้มันก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าเอาโซล่าเซลล์เอาแสงมาแล้วก็ใช้กันเลยดูดน้ำหรือรดน้ำอะไรประมาณนี้มาใช้ใช่พลังขับมอเตอร์ได้ใช่ถูกต้องครับเดี๋ยวนี้ทำกันขนาดนั้นแล้วในสวนยางสวนปาล์มสวนก็ได้หมดนะครับส่วนกำลังก็จะใช้กำลังวัตต์ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสองส่วนก็คือตัวขนาดของโซล่าเซลล์ขนาดของแผงโซล่าเซลล์นี่คือตัวที่หนึ่งแล้วขนาดที่สองก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ที่เราทำขึ้นแล้วไอ้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยอินเวอร์เตอร์โดยปกติเวลาเราคุยเนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนกับเราจะไปแปลงไฟเป็น220โวลต์อย่างเดียวแต่ปัจจุบันไม่ใช่มันไปควบคุมมอเตอร์ได้เลยไปควบคุมปรับสปีดมอเตอร์อะไรประมาณไปควบคุมรอบของมอเตอร์ได้ถูกต้องครับใช้หลักการอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนี่คือผลงานของนักศึกษาที่อันนี้แสดงว่าเก่งนะเนี่ยเขาเริ่มคิดคนมันเป็นความอยากของเขามากกว่าเขาอยากรู้แล้วเขาอยากเพราะมอเตอร์มันก็ต้องควบคุมใช่มอเตอร์3เฟสพวกนี้มันก็โดยปกติแล้วเวลาเราใช้มอเตอร์3เฟสเนี่ยกลับไปซิงเกิลเฟสนี่มันเปิดไม่ได้ใช่มันเปิดไม่ได้เพราะว่ามันทำให้หมุนไม่ได้มันทำให้หมุนไม่ได้แล้วก็หมุนอาจจะพังได้ใช่มอเตอร์พังครับเพราะนั้นกระบวนการก็เราก็แปลงจากไฟซิงเกิลเฟสหรือโซล่าเซลล์เนี่ยให้กลายมาเป็นไฟ3เฟสเพื่อที่จะหมุนมอเตอร์3เฟสก็ประหยัดไปอีกนั่นน่ะถูกต้องครับประหยัดแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ที่ท่านผู้ชมถ้าหากว่าเราคุยกันเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์คิดว่ามานั่งคีกันเฉยไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์โคตรอาจารย์ไม่ใช่ครับอาจารย์ชูเมฆนี่เป็นเรื่องจะเป็นเรื่องแนวความคิดใหม่ของเชิงอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของวิถีชุมชนสามารถที่เด็กจะไปต่อยอดได้ไม่จำเป็นต้องไปอย่างอื่นละมาทำเรื่องพวกนี้ก็อยู่ได้หากินได้อยู่ได้ครับจบระดับที่เรียนของเทคนิคที่ผมเป็นหัวหน้าแผนกเนี่ยมันก็ได้แค่อวสนะครับเด็กอวสอวสก็อนุปริญญานะอนุปริญญาครับแล้วปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงฮะลงมือปฏิบัติจริงๆผมไม่ได้เอาบอร์ดมาวันนี้เนี่ยก็เป็นผลงานของนักศึกษาเหมือนกันที่ผมเอามาบรรยายนะครับมาบรรยายก็คือพยายามทำกิจกรรมให้เยอะ
นะครับหากิจกรรมลงให้เยอะนู่นนี่นั่นให้เด็กได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วสังคมเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆใช่ใช่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องเดินออกไปเพื่อที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นความต้องการมาหลายปีของหลายคนอะไรประมาณนี้มันต้องแฮนด์เช็คหรือจับมือกันให้ได้โอ้ยแต่รองอาจารย์ก็ต้องคิดอยู่ตลอดใช่งานงานต้องทำตลอดปัญหามีไหมก็มีก็แก้ไปตามเรื่องตามราวแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างตามจังหวะของกระบวนการของราชการราชการทางรัฐบาลส่งเสริมส่งเสริมส่งเสริมแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะไม่ถูกจุดนะฮะอย่างเช่นบอกว่าส่งเสริมแล้วเอาชุดฝึกมาให้แต่ถามว่าไอ้ชุดฝึกหรืออุปกรณ์ตัวนั้นเป็นความต้องการของเด็กไหมใช่มันใช่หรือเปล่าบางครั้งมันก็ไม่ใช่วางกองเต็มอยู่อะไรประมาณนั้นอ๋อนี่ยังเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่เราจะได้ให้มันตรงเป้าอย่างนี้เราก็ต้องคิดเองใช่ต้องคิดเองแล้วก็ใช้มวลชนใช้ชุมชนในการศึกษาเป็นฐานให้เป็นฐานจากความต้องการของชุมชนว่าชุมชนนี้ต้องการอะไรเราต้องไปคลุกคลีอะไรประมาณนี้โอ้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วมันก็ไม่ตรงกับชุมชนไม่ตรงกับวิถีชีวิตครับตลาดก็ไม่เกิดไม่เกิดเมื่อตลาดไม่เกิดกระบวนการเรียนของเราเนี่ยจบออกไปมันก็แคบเลยมันก็ตกลงมาเรื่อยๆชอบความคิดอาจารย์เพราะตกลงมาแล้วกระบวนการที่เราจะไปดึงคนรุ่นใหม่มาเรียนกับเรานี่มันก็ยากขึ้นใช่เพราะดูแล้วมากองอย่างที่ว่าถูกต้องไปเรียนมาแล้วกลับมากองไม่ได้พัฒนาอะไรครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ในเรื่องของกระบวนการการศึกษาบ้านเรานะครับถ้าหากว่าได้ฟังจากผู้ที่ดูแลเองผลิตเองสอนเองคิดเองผมว่ามันจะไปไกลนะจริงๆแล้วคนไทยไม่ใช่เป็นคนสมองเล็กนิดเดียวนะใช่ถูกต้องเลยสมองดีนะครับเห็นจากเวลาไปแข่งขันต่างๆนี่ก็ได้วันมาเยอะแยะครับถ้าได้อาจารย์ดับเบิ้ลตรงนี้แหมจะเป็นไงดับเบิ้ลแล้วเป็นดับเบิ้ลยังไงผมจบคอร์สเวิร์กมาหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งทีสิก็เลยไม่ได้เลยเธอจะเรียกด็อกเตอร์แต่ผมก็เรียนเป็นใหญ่เหรอเป็นใหญ่อันนี้ก็คือถ้าหากได้คุยกับคนที่มีประสบการณ์และปฏิบัติจริงผู้ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์แล้วมีใจด้วยสำคัญใช่ใจลงไปแล้วไปอยู่ชุมชนไปอยู่กับเด็กบอกว่าให้โอกาสจากวิชาที่เรียนในชั่วโมงเท่านี้เพิ่มโอกาสต่ออีกนี่ไม่ใช่อาจารย์เอาเวลาตรงไหนมาให้เด็กหรือว่ายังไงหรือว่าตั้งใจที่อยากให้เขาคือตั้งใจนะครับผมตั้งใจก็ถ้าสมมติว่าผมไม่เลือกทางนี้เนี่ยผมก็อาจจะไปเลือกทำธุรกิจหรือไม่ก็ไปทำงานบริษัทที่ก่อนหน้านี้ละแต่พอเลือกทางนี้มันต้องเต็มที่อะระยะเวลาหรือทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ทุ่มเทตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอจบจากชีวิตข้าราชการไปแล้วเรามาเที่ยวบ่นว่านู่นนี่นั่นทำไมคุณไม่ทำทำไมคนโน้นไม่ทำอ้าวแล้วทำไมตอนอยู่ไม่ทำตรงหลังเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ตอนอยู่นี่แหละอยากทำเลยอยากทำมาเลยทำผิดทำถูกใช่เธอทำใช่นักเรียนลองครับให้โอกาสใช่เวลาเด็กจะทำเนี่ยอาจารย์มีการขัดขวางมีการส่งเสริมยังไงไม่ส่วนมากก็ให้ลองเลยครับส่วนกองลองเลยลองเลยระเบิดอุปกรณ์กองเต็มโต๊ะบางทีก็ระเบิดขึ้นต่อหน้าตุ้มถ้าใครไปผิดขั้วมันระเบิดได้ครับบางทีเราเขียนโปรแกรมแค่ผิดแค่นิดเดียวตรงช่วงแหลกคามนิดเดียวเนี่ยฮะมันก็ทำให้ระเบิดได้คือเด็กมันก็ลองผมบอกแล้วนี่ไงเห็นไหมโอ้แล้วอาจารย์ทำไมไม่บอกถ้าผมบอกคุณจะจำเหรอเพราะฉะนั้นพอเราปั๊บจำตายเลยใช่ไหมใช่ถ้าเกิดบอกมันก็ปกติใช่ใช่ไหมปกติสิ่งที่รู้แล้วแต่ต้องต่อหน้านี่นี่คือประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงอันนี้เธอทำผิดนะใช่แต่อาจารย์ต้องยอมเสียต้องยอมต้องยอมเพื่อให้เขาได้รับความรู้ใช่ผมใจเราต้องรักกับผู้วิชาชีพนี้มากเลยครับแล้วช่วงมกราแล้วก็ประมาณมกราหรือเมษานี่แหละผมจะทำศูนย์ฝึกอบรมให้กับเด็กมัธยมเรื่องหุ่นยนต์เลย
เพราะตอนนี้เขากำลังฮิตกันอยู่ใช่กำลังทำเรื่องนี้กันอยู่ออกแบบตัวชุดคอนโทนออกแบบอะไรเพื่อจะให้เด็กเขาสนุกกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยเราเอามาเริ่มต้นจากมัธยมพอเวลาเข้าไปสู่กระบวนการผมง่ายไงฮะง่ายง่ายเราแต่เด็กยากนะง่ายแต่ว่ากระบวนการที่เราบอกเนี่ยมันมีวิธีการศึกษามาทั้งหมดถ้าคุณศึกษาตามแพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นงูยังไงก็ต้องเป็นคอยมีความรักใช่คอยมีความรักแต่ถ้าฉลาดยังไงไม่ทำตามรูปแบบนี้ก็ไม่ได้และถ้าฉลาดเดี๋ยวเขาก็คิดต่อได้ใช่เป็นวิธีคิดที่มากเลยนะอาจารย์ดร.สุเมธที่อาจารย์สุเมธถ้าวัดดูอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์บอกว่าที่มารับราชการเนี่ยถ้าเกิดไม่อยู่บริษัทเอกชนนี่ก็คงจะค่าตัวค่าเงินเดือนเยอะแยะก็ด้วยความรักใช่ใช่ถูกต้องถ้าสมมติว่าทุกคนคิดว่าถ้ามีความรู้ความสามารถแล้วออกไปอยู่เอกชนมีความรู้ความสามารถแล้วก็ไปทำงานบริษัทหรือมีความรู้ความสามารถไปเปิดบริษัทเองแล้วการศึกษามันอยู่ตรงไหนสำคัญนะครับใช่แล้วการศึกษามันอยู่ตรงไหนแสดงว่าผมมีใจการเป็นครูอย่างคือตอนจบปริญญาโทตอนนั้นเนี่ยก็มีคนบอกว่าเฮ้ยจะไปอยู่มหาลัยไปอยู่มหาลัยนะครับผมบอกว่าเอ้ยถ้าครูอาชีวะทุกคนคิดว่าไปมหาลัยหมดมหาลัยหมดแล้วครูอาชีวะมันจะเหลืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดกันอาชีวะก็เลยไม่มีคนค่อยไปเรียนช่วงหลังเนี่ยเพิ่งมาส่งเสริมให้เรียนอาชีวะและได้จากอาจารย์นี่อาชีวะก็ยกระดับขึ้นครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่เขาเห็นในวิธีการแบบนี้มันต้องนำเสนอนะครับมากน้อยไม่รู้อะแต่สิ่งที่เราเป็นครูเนี่ยเราต้องบอกออกไปให้เต็มที่ว่านี่คือความต้องการของผู้ปฏิบัตินะความต้องการของเด็กนะความต้องการของชุมชนนะนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดออกมาให้หมดนะฮะผลจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของเราข้างนอกเอ๊ะมันมีความอ่านทั้งกับเด็กในต่างจังหวัดกับเด็กในเมืองไหมว่าหรือความคิดมันเท่ากันอยู่ที่อาจารย์จะสอนความคิดเนี่ยมันอยู่ที่การสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าสร้างแรงบันดาลใจว่าถ้าสมมติว่าเราสร้างอินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจกดทับขึ้นไปเยอะๆอย่างเงี้ยว่าสมมติว่าคุณออกไปแล้วไม่มีความรู้ความสามารถความลำบากมันจะเกิดกับผมนะหรือพวกนั้นนะมันก็ต้องเน้นย้ำตรงนี้ไปเรื่อยๆสร้างจิตวิญญาณสร้างจิตวิญญาณในการต่อสู้อย่างน้อยก็ต่อสู้กับตัวเองให้ได้กระบวนการเรียนของเราเนี่ยมันต้องมีเป้าไม่ใช่เรียนไปวันๆหนึ่งไม่มีประโยชน์การเรียนไปวันๆผลสุดท้ายจบออกไปมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าหลักสูตรเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวเองเยอะเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเราจะเอาหลักสูตรนั้นไปใช้งานได้ยังไงอาจารย์คิดถ้าเกิดว่าอาจารย์คิดในอย่างนี้แล้วก็รับที่ได้รับการสมัครสนับสนุนจากหน่วยงานนะผมว่าอนาคตของเด็กไทยไม่ใช่ขี้ไก่นะพูดกันตรงๆไปได้ไกลครับนั้นมันเด็กเก่งนะเด็กเก่งเด็กมีความรู้ความสามารถเยอะมากบางเรื่องบางราวนี่ก็ผมก็ต้องหลอกล่อให้เขาศึกษาแล้วก็มาสอนผมหลอกล่อนะคือได้เราทำเหมือนเป็นคนไม่รู้บ้างใช่ไหมใช่ผมสุดท้ายมันก็มาสอนผมนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนี่คือความรู้ที่เราเรียนทำให้ใกล้ชิดกับเราด้วยอย่างนั้นเราเป็นนั้นเป็นแก้วตลอดเลยก็ไม่กล้าใช่ถูกต้องต้องคุยกับอาจารย์สุเมธมาหมาดนี่ผมว่าผมได้ประโยชน์เนี่ยเพราะว่าทีแรกผมไม่คิดว่าเด็กในต่างจังหวัดคงจะไม่ค่อยสนใจอะไรไปวันไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันก็มีบ้างธรรมดาทุกที่ใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์นักเรียนไหนวันนี้มากรุงเทพมาทำกิจกรรมอะไรผมมาบรรยายที่สถาบันเหมือนที่ผมบอกผมจะจับอีเวนต์นู่นนี่นั่นทั้งประเทศอ่ะผมก็จะวิ่งเรื่อยจะประมาณนี้อันนี้มาในนามมหาอาจารย์ในนามวิทยาลัยไม่มาในนามชาวบ้านเลยครับปิดเทอมแล้วใช่ปิดเทอมแล้วก็มาจับกับชาวบ้านผมสอนของวังไกลกังวลอยู่ด้วยแถมวังไกลกังวลอยู่ที่หลักสูตรไม่ก็เข้าห้องสตูเข้าสตูเข้าปฏิบัติจริงเลยใช่ปฏิบัติจริงในเรื่องของหุ่นยนต์ทีนี้ก็มีอยู่คอร์สหนึ่ง30ตอนครับในเรื่องของหุ่นยนต์ตั้งแต่เบื้องต้นเลย
จนถึงทำคาร์ดิเซียนโรบอทได้อะไรประมาณนี้จะเห็น3ติดต่อคนเด็กๆที่จะมาทำเรื่องหุ่นยนต์เนี่ยเรากำหนดไว้ตั้งแต่ชั้นไหนระดับระดับจริงๆแล้วกระบวนการศึกษาเนี่ยมันมีเลเวลอยู่ถ้าระดับนี้ต้องศึกษาเรื่องอะไรถ้าระดับนี้ต้องศึกษาเรื่องอะไรระดับนี้ต้องศึกษาเรื่องอะไรจนถึงระดับมหาลัยมันมีกระบวนการในการศึกษาอยู่มันมีเลเวลขอให้สนใจจริงๆใช่ขอให้มีเลเวลขอให้สนใจใจมาความรู้มาเหมือนเขื่อนแตกเลยครับ เอาใจมาก่อนเปิดรับก่อนใช่เปิดรับก่อนถ้าสมมติว่าไม่เปิดรับเนี่ยง่ายๆมันก็ทำไม่ได้ไอ้เด็กบอกว่าผมไม่ได้เรียนสาขาวิทย์มาอะไรเกี่ยวกับไม่เกี่ยว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 อะไรเลยณปัจจุบันมันมีเครื่องมือที่ง่ายหมดมันทำได้ง่ายหมดในการเริ่มต้นแล้วคลิกไม่กี่บรรทัดเขียนโปรแกรมไม่กี่บรรทัดมันก็สามารถสร้างงานได้ถ้าเธอสนใจถ้าสนใจทีนี้พอเรามาทำโครงการของวงใจวง3ติดต่อนี่ตอนนี้เริ่มเรื่อยเสร็จหมดแล้วเสร็จวันกี่วันทั้งหมดอัดวันละ4 ตอน3ตอน4ตอนตอนละชั่วโมงแสดงอาจารย์ต้องเตรียมคอนเทนต์มาแล้วคอนเทนต์มาเรียบร้อยเตรียมได้เร็วมากเลยตอน4ตอนไม่ใช่ของง่ายนะ4ตอนวันละ4ตอนกลางๆนี่6ตอนเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยให้รู้เลยว่าไม่ต้องให้รู้เลยว่าความสำคัญของหุ่นยนต์เป็นยังไงอะไรประมาณนี้แล้ววัสดุอุปกรณ์เอาวัสดุอุปกรณ์เขาออกให้เราทำแล้วก็เอามาโชว์ส่วนใหญ่วัสดุอุปกรณ์นี่หาในบ้านเราหรือว่าสั่งผมสั่งจากเมืองนอกสั่งจากจีนเอามาแล้วก็มาโมดิฟายเขียนโปรแกรมประกอบอะไรประมาณนี้เช่นมอเตอร์เช่นมอเตอร์เกลียวเกลียวแล้วก็ตัวบูทตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัว MCU มันแล้วก็เราออกแบบตัวลาย PCB แล้วก็ไปสั่งให้จีนทำเพราะว่าบ้านเราทำไม่ได้บ้านเราทำได้แต่ว่าแพงราคาสูงมาก2 เท่า 2 เท่าครับ2เท่าจ็อบหนึ่งเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยก็จะตกประมาณ 8,000 7,000 8,000 แต่ถ้าส่งไปจีนนี่ก็ประมาณ 3,000 4,000 โอ้ห่างกันอย่างนั้นเลยใช่2เท่านั่นเท่าตัวเลยเป็นค่าเจนมันไม่มาแล้วถูกแต่ว่ามันมีกระบวนการผมเรียนองค์ทุนประเดิมของจีนมาอยู่ช่วงระยะได้ไปดูงานเหมือนกันครับผมไปเรียนมา15วันคอร์สสั้นๆ15วันได้มาตั้งเยอะนะครับเยอะในกระบวนการเนี่ยเขาก็มีการเกือบทั้งหมดของการเป็นผู้ประกอบการเราจะได้เห็นแต่ว่าพอลึกๆเนี่ยเขาก็ไม่เปิดเผยแต่ก็ให้เห็นกระบวนการเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็มาอะแดปต์ต่อครับต่อยอดใช่จะมาแปลงบ้างอะไรบ้างใช่แล้วก็ไปศึกษาที่เกาหลีก็ใช้หลักการวิธีการคล้ายๆกันคล้ายๆกับไทยคล้ายๆกับจีนครับคล้ายๆกับระหว่างเกาหลีกับจีนนี่คือเทคโนโลยีแล้วเขาแข่งขันกันอยู่นะครับผมไปจีนผมไปเกาหลีก่อนประมาณ4ปีแล้วก็เพิ่งกลับมาจากจีนเมื่อปีที่แล้วก็เห็นความแตกต่างเห็นความแตกต่างเห็นเทคโนโลยีถ้าสมมติว่าผมไปเกาหลีณปัจจุบันน่าจะสูงกว่าเดิมมากน่าจะสูงกว่าเดิมมากเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีน3ประเทศเนี่ยมันจะแข่งกันฉันคิดว่ามหาศาลเลยต้องติดกันนะประเทศมันติดกันแล้วก็คนก็หน้าตาคล้ายคลึงกันใช่หน้าตาคล้ายคลึงกันภาษาคล้ายคลึงกันอะไรประมาณนี้วัฒนธรรมก็แข่งกันในทีนะครับพอแข่งกันในทีญี่ปุ่นเจริญแล้วญี่ปุ่นติดกับเกาหลีแล้วถามว่าเกาหลีไม่เจริญได้ยังไงมันก็ต้องเอาจากตรงนั้นใช่ถูกต้องแล้วก็จีนมันก็ติดกับเกาหลีแล้วมันก็เป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศใหญ่รัฐบาลสนับสนุนใช่ทั้งเกาหลีทั้งจีนอีกใครมีเทคโนโลยีเหนือกว่าณปัจจุบันเนี่ยผมว่าน่าจะสู้จีนไม่ได้แล้วครับจีนก็ไปไกลใช่จีนก็ไปไกลแล้วก็ AI แล้วก็ผู้ประกอบการที่เก่งๆของจีนเนี่ย
พอเข้ามาซัพพอร์ตการศึกษาค่อนข้างเยอะมากผมไปเรียนที่โรงเรียนผู้ประกอบการของจีนเนี่ยมีลูกโคนิมาซึ่งโคนิมานี่ก็คือคนรวยอันดับ1อันดับ2ของจีนนะครับไม่ใช่แจ็คมาไม่ใช่แจ็คมานี่ก็คือก็เป็นผู้แข่งโคนิมาผู้แข่งของโคนิมานะครับเขาเป็นเบอร์1เบอร์2กันอยู่นะฮะเพราะนั้นก็จะเห็นรูปคนนี้ว่าจบจากสถาบันแห่งนี้อะไรประมาณนี้ให้เป็นแรงเดินใช่เป็นอินสปิเรชันให้กับเด็กที่เข้ามาว่าไอ้นี่คุณก็นี่คือจะเป็นแรงบันดาลใจใช่คุณก็เป็นคนนี้ได้นะอะไรประมาณนี้นี่คือของประเทศเขาใช่คือประเทศเขาแล้วก็กระบวนการในการสนับสนุนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนี้กินเยอะแต่ถามว่าเด็กของเราเนี่ยเอาเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมาสร้างเป็นสินค้าได้ไหมได้เป็นเทคโนโลยีที่เปิดเนี่ยเขาไม่ปิดเอามาสร้างได้เลยเขาไม่ต้องเริ่มที่สุดแต่จริงเขาหลุดแต่จริงเขาลอกคนอื่นเก่งนะถูกต้องแต่กระบวนการลอกของเขาเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปเพราะผมเห็นร่องรอยแล้วกระบวนการที่เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยก็เขาก็ยังไม่ค่อยแตกณ ปัจจุบันนะครับก็คือจะไม่เข้าแตกการลอกชาวบ้านการลอกของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจีนจะเลือกเฉพาะสายที่เป็นโอเพนซอร์สหรือเปิดแต่แกก็ฉลาดใช่ มันก็เลยโตวันโตคืนแต่เราเนี่ยเราไม่ได้สร้างตรงฐานคิดลักษณะแบบนี้คือฐานคิดของเราไม่ได้รับให้ไม่รับไม่ได้สนับสนุนคนของเราคือไม่ได้สนับสนุนให้คนจบออกไปเป็นผู้ประกอบการหลักสูตรของเมืองไทยเกือบ 100% ให้จบออกไปเพื่อที่จะไปเป็นลูกจ้างอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยเธอที่รู้เธอต้องไปทำงานนะใช่ต้องไปทำงานต้องมาทำงานแต่แทนที่จบออกไปปั๊บคุณไปสร้างธุรกิจนะคุณไปเปิดบริษัทนะคุณต้องรู้เรื่องการเงินนะคุณต้องรู้เรื่องการบริหารจัดการไม่ได้สอนนะเพราะว่ามันจะคู่นี้ที่ผมเริ่มต้นมาจากการคืออาจารย์คิดนี่เพิ่งมาจบตอนท้ายนี่นะที่อาจารย์ดร.สมิธบอกว่าที่ผมสอนนี่คือสอนให้เธอเนี่ยจะต้องไปทำเองใช่ถูกต้องเพื่อไปเป็นผู้ประกอบการเองแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์เท่าที่ดูแต่ละรุ่นนี่ออกไปทำเองมากมีหมายไหมครับเป็นจุดเริ่มต้นมีครับมีผู้ประกอบการหลายคนแม้กระทั่งสร้างทำเป็นบริษัทผลิตอะไรเยอะแยะเพราะมันมีเรื่องที่ต้องผลิตเยอะแยะอย่างที่ว่าโซล่าเซลล์เนี่ยยังต้องการมากไม่ใช่เราไปเอาแต่เทคโนโลยีจากข้างนอกครับโอ้โหนี่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดร.สมิธที่อยากให้คุยเยอะนะเนี่ยเวลามันมีน้อยนิดนึงแต่ว่าได้ประโยชน์มากเลยอย่างน้อยเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจให้กับแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะลูกหลานของเราผมอยากได้สมองอย่างดร.สมิธมาหมาดเนี่ยนะครับมาเป็นคีย์แมนของคนไทยของเด็กไทยในด้านของอาชีวะครับขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติกับรายการครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู